พากันทำความสดชื่นแจ่มใสให้เกิดขึ้นเวลาของเราได้ล่วงเลยมามากแล้วตั้งแต่เราพากันตื่นมาตั้งแต่2:00วันนี้เวลาก็5:00กว่าแล้วนะ4:00จะ5:00เรามีเวลาที่จะทำวัดสวดมนต์กันเพียงชั่วโมงเดียวของ5:00กว่าๆมันก็สว่างแล้วก็จะได้เตรียมกันออกบิณฑบาตวันนี้ให้ยกเวลาสวดมนต์ไว้มาปารภธรรมกันก่อนฟ้าจะสางเท่าที่เวลาของเราจะมีเวลาของผมปีนี้ไม่มีเท่ากับปีกลายดังที่ท่านทั้งหลายได้พบได้เห็นหลังจากหลวงปู่มรณภาพเราก็ได้ทุ่มเทเวลาไปกับการจัดงานศพตั้งแต่ท่านนอนไม่ลุกแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดอุปถัมภ์อุปถากดูแลรักษาเตรียมสถานที่หลังจากจัดงานศพเสร็จผมก็มาต้องทำเกี่ยวกับอุทยานเพื่อเป็นการบูชาธรรมานุสรณ์อนุสรณ์อุทยานแห่งธรรมเพื่ออนุสรณ์ของหลวงปู่เนี่ยแม้บางวันก็ลืมไม่ได้ฉันข้าวข้าววุ่นวายหาเครื่องจักรบุญของเราน้อยทั้งเป็นห่วงเกี่ยวกับการรักษาป่า200กว่าไร่ที่เราได้ปลูกกันเอาไว้ไม่ต้องอธิบายแหละท่านทั้งหลายก็ได้เห็นอยู่ความยุ่งยากลำบากของผมก็มีอย่างนี้แหละทีนี้กลัวว่าบางท่านไม่เข้าใจไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจได้ง่ายๆเท่าไหร่นักนะอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเสียเวลาในเรื่องไม่เป็นเรื่องไอ้ตรงนี้แหละที่เราจะต้องควรได้พูดกันถ้าท่านทั้งหลายสามารถทำความเข้าใจหลักธรรมในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลสามารถประพฤติปฏิบัติมุ่งมั่นไปให้บรรลุธรรมสิ้นอาสวะกิเลสเป็นพระอรหันต์ไปได้ในขณะนี้ผมก็ยินดีอนุโมทนาสาธุการขอเป็นสะพานให้ท่านทั้งหลายเหยียบไปไต่ไปข้ามหัวข้ามกล่าวไปหายินดีขอนิมนต์ท่านทั้งหลายเหยียบเยอะเดินบนกระหม่อมของผมไปผู้ใดสนใจใฝ่ใจประพฤติปฏิบัติธรรมดังที่พระธรรมเสนาบดีพระสารีบุตรของเราท่านได้ปรารภบ่อยๆในเทระคาถาในบทเพลงของท่านภิกษุใดปรารภความเพียรภิกษุใดเป็นผู้ขยันใคร่ต่อการศึกษาในธรรมวินัยขอจงมาประดิษฐานบนกระหม่อมของเราภิกษุใดขี้เกียจภิกษุใดเย่อหยิ่งจองหองปากกล้ามีมายาโอ้อวดขอจะได้มาสู่สำนักของเราเลยนั่นเป็นคำกล่าวของพระธรรมเสนาบดีส่วนผมนั่นก็คือปุถุชนธรรมดานี่แหละเพื่อนสัทมิกมาอยู่ร่วมด้วยมากมาย50กว่ารูปเนี่ยก็ถือว่าในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลก็ค่อนข้างมากแหละขณะนี้ก็จงหน้าจงตั้งหน้าตั้งตากระทำความเพียรกันเถิดถึงแม้ผมไม่ได้ลงมาร่วมด้วยก็ขอให้เข้าใจว่าผมอนุโมทนาชื่นชมยินดีงานของผมมันมากบางคืนผมก็เสียดายไม่อยากนอนมันเหมือนกันบางครั้งลงมานั่งเป็นเพื่อนตั้งแต่2:00จนมาถึง4:005:00มาแสดงธรรมให้ฟังท่านทั้งหลายก็นั่งหลับนั่งโง่งนั่งง่วงเหมือนกับไม่สนใจใหญ่ดีอะไร ดูแล้วผมก็สงสารผมเหมือนกันนะแสดงทำไปลูกศิษย์ลูกหาเอาแต่จะนั่งหลับ
เอาก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแหละบุญญาบารมีของเรามันยังไม่พออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าสติินทรีย์อินทรีย์ฝ่ายสติยังอ่อนสัทินทรีย์อินทรีย์ทางปัญญาทางศรัทธายังมียังกล้าแม้จะง่วงเหงาเฮานอนก็ไม่ยอมไปนอนก็มานั่งหลับแต่แสดงว่าลุกขึ้นมาก่อนตื่นก็แล้วกันบางคนตื่นแต่ไม่ลุกนี่สิมันลำบากหมายความว่าตื่นมาก็นอนต่อไม่ยอมลุกขึ้นมาแต่พวกเราลุกขึ้นมาแม้จะไม่ตื่นลุกขึ้นมานั่งหลับเสยยะถาปิภิกขเวกัปปิมิทังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนการหลับของลิงพระพุทธเจ้าท่านรักนะท่านสรรเสริญนะบุคคลที่นั่งหลับเนี่ยปจาละมานังนิสินังอารัญเยภิกขุปัสสามิอัตมโนโหมิภิกษุทั้งหลายเวลาใดเราได้เห็นภิกษุผู้นั่งหลับงกงวงอยู่ในป่าในยามราตรีเวลานั้นเรากล่าวว่าเป็นที่พอใจของเราพอใจว่าลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้านี้แม้จะเหน็ดเหนื่อยง่วงเหงาหานอนก็ยังไม่ยอมนอนยังนั่งภาคเพียรพยายามแม้จะหลับก็หลับทั้งนั่งเหมือนกับลิงเรียกว่าไม่ยอมแพ้ก็ขออนุโมทนาสาธุการหาพวกเราทั้งหลายนั้นมันเหนื่อยมันเหนื่อยผมรู้เหนื่อยจากการจากงานตื่นมาตีสองต้องมานั่งสมาธิภาวนากันจนมาถึงตีสี่ตีห้าแล้วก็มาไหว้พระสวดมนต์แผ่จิตเมตตามันไม่ใช่หลับจริงๆหรอกมันเหนื่อยก็เลยนั่งหลับบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเหมือนลิงหลับบนยอดไม้ลิงมันไม่เคยนอนเหยียดนะถ้ามันนอนเหยียดเหมือนคนมันตกต้นไม้ตายศูนย์พันลิงหมดแล้วล่ะทีนี้เรื่องที่ควรจะได้นำมากล่าวซ้ำเติมอีกวันนี้เหมือนกับวันก่อนๆที่ได้พูดไปแล้วให้เข้าใจยิ่งขึ้นก็คือเรื่องที่มันทำให้เราเหนื่อยกันอยู่ในขณะนี้เรื่องอะไรล่ะที่มันทำให้เราเหนื่อยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องป่าที่นั่งหลับกันได้ทั้งกลางวันกลางคืนมาเวลาใดก็หลับนั้นเพราะว่าเราเหนื่อยในการปลูกป่าในการรักษาป่าในการบริหารป่าในการบริหารอารามท่านทั้งหลายได้เกิดมาหาร่วมกับผมในยามนี้ก็คงมาร่วมผมเหนื่อยมาช่วยผมยากมาถึงนิเพมาอยู่นิเพต้องเข้าใจไม่อยากทำก็ต้องทำไม่อยากตื่นก็ต้องตื่นถึงเวลาตื่นมาขี้เกียจก็ตื่นขยันก็ตื่นไม่อยากลุกก็ต้องลุกขี้เกียจก็ลุกขยันก็ลุกถ้านั่งสมาธิถึงเวลานั่งเจริญสมาธิภาวนาขี้เกียจก็ต้องทำขยันก็ต้องทำเราไม่ได้ทำตามใจเราแต่เราทำตามธรรมประพฤติตามธรรมถึงเวลาปลูกต้นไม้ไม่อยากปลูกก็ต้องปลูกขยันก็ปลูกขี้เกียจก็ปลูก ถึงเวลาทำสะอาดรักษาบริหารมันไม่อยากทำก็ต้องทำไอ้พวกเรียนหนังสือนี่ไม่อยากเรียนก็ต้องเรียนขี้เกียจก็ต้องเรียนขยันก็ต้องเรียนพวกเรียนบาลีพวกเรียนนักธรรมพวกสอนขี้เกียจสอนก็ต้องสอนขยันสอนก็ต้องสอนเอาบุญช่วยกันรักษาศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราสันตานังสืบต่อด้วยการบวชธารนังทรงไว้ด้วยการเรียนหลักธรรมคำสั่งสอนการเรียนการสอนกันวิทธารนังเผยแผ่ให้กว้างไกลอะไรก็เพราะว่าที่มันลำบากกันทุกวันเนี่ยมันลำบากเพราะป่าพวกเราเกิดมาในยุคที่ป่าไม้มันไม่มีมรดกส่วนนี้บรรพบุรุษครูบาอาจารย์ของเราแต่เก่าก่อนท่านไม่ได้รักษาเอาไว้ให้
ท่านอยู่ในวัดบ้านในวัดบ้านนั้น4-5 ไร่5-6 ไร่ก็ว่ามากแล้วค่านิยมสมัยก่อนมันเปลี่ยนวัดต้องสะอาดหญ้าเส้นเดียวไม่ให้มีต้องไปด่าหญ้าออกให้หมดแปลนเอิดเติดปานเดินวัดแต่ค่านิยมในทางพุทธศาสนาจริงๆถ้าเราไม่หลงทางไปซะก่อนจะต้องย้อนคืนไปหาป่าเมื่อวันก่อนผมได้พูดเรื่องวัดเรื่องพระกับป่าเทวดากับสวรรค์แยกจากกันไม่ได้เมื่อใดแยกพระออกจากป่าก็เหมือนแยกเทวดาออกจากสวรรค์เมื่อพระไร้ป่าก็เหมือนเทวดาไร้สวรรค์ที่จะอยู่พระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบว่าเมื่อเทวดาหาจะหมดบุญจากสวรรค์ในจวมานสูตรอิติคุตตกะอิติวุตตกะคุตตกะในกายนั้นนะพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ท่านตรัสว่าเมื่อเทวดาจะหมดบุญจะหมดบุญจากสวรรค์จะมีนิมิต5 ประการปัญจันตะภูพะนิมิตตานิปาตุภวันติจะมีบุพนิมิต5 ประการเครื่องหมายบอกที่ห้อว่าเทวดานี้จะต้องตายจะต้องหมดบุญจากสวรรค์5 ประการคือ 1. ดอกไม้ทิพย์ของเทวดาเหล่านั้นเหี่ยวแห้ง 2. เทวดาเหล่านั้นมีผิวพรรณเศร้าหมอง 3.เสื้อผ้าอาภรณ์ของเทวดาเหล่านั้นเศร้าหมองไม่มีวรรณะงดงามอันที่3อันที่4เทวดาเหล่านั้นไม่พอใจในวิมานของตนเองที่นั่งที่นอนก็ร้อนรนกระวนกระวายอันที่5เหือไหลใครหยดออกในจักรแร้แต่ก่อนเทวดาไม่เคยมีเหือบัดนี้เหือไหลคัจเฉหิกัดเชหิเชโทมุตจันติท่านว่าอย่างนี้กัดเชหิเชโทมุตจันติคืออะไรออกจากแร่บอกยี่ห้อว่าเทวดานี่ตายแน่ๆหมดบุญแล้วภิกษุก็เช่นเดียวกันนักบวชของเราก็จะมีเครื่องหมายบอก1ไม่ยินดีในป่าทันทีเหมือนเทวดาไม่พอใจในสวรรค์ภิกษุไม่ยินดีในป่าเหมือนเทวดาไม่ยินดีในสวรรค์ที่นั่งที่นอนร้อนรนกระวนกระวายเสื้อผ้าของเทวดาเศร้าหมองผิวพรรณเศร้าหมองภิกษุไม่ยินดีในปาฏิโมกข์ไม่ประพฤติตามข้อวัดปฏิบัติศีลของพระพุทธเจ้าผิวพรรณก็เศร้าหมองเสื้อผ้าเศร้าหมองนั้นคือจิตใจไม่มีปีติไม่มีปราโมทย์ดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งศรัทธาได้หดหายไปไม่ภาคเพียรพยายามยิ่งขึ้นไม่สนใจยินดีคบเสพวิเวกต่อมาไม่ยินดีในวิมานของตนเองเหมือนพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายไม่ยินดีในเสนาสนะในป่าอันสงบสงัดเหงื่อไหลใครหยดออกในจักรแร่ทีนี้ จิตใจครุ่นคิดไปแต่เรื่องกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกไปทางกามคุณนั้นบอกยี่ห้อว่าจะต้องตายจากเพศอันสูงจะไปสู่เพศอันต่ำเพราะฉะนั้นจึงมีถ้อยคำที่พระจะต้องพิจารณาเรียกว่าบรรพชิตะอภินนหะปัจเวกมันมีอยู่ด้วยการสืบข้อ ข้อที่9มีข้อความว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่ในขณะนี้เราพอใจกับที่สงบสงัดหรือไม่ต้องสอบสวนต้องทบทวนบ่อยๆถ้าเราไม่ยินดีในที่สงัดเราก็จะไปหาที่วุ่นวายในบ้านในเมืองหาที่มันได้เห็นรูปได้ฟังเสียงอันยั่วเย้าอันพอใจอิทธารมณ์ทางกามารมณ์ก็จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพราะนั้นวันนี้
ก็เลยขอพูดในเรื่องเก่าซ้ำอีกทีหนึ่งว่าพระกับป่าเทวดากับสวรรค์ซึ่งมันเป็นของคู่กันเพื่อจะได้เห็นภาพว่าเราเกิดมาในยุคที่ป่ามันหมดจะอยู่ป่าก็อยู่ลำบากปัจจุบันนี้ กฎหมายของรัฐบาลก็ออกมาควบคุมเดี๋ยวนี้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันและแก้ไขปัญหาพระกับป่าไม้ขึ้นมาคล้ายๆกับว่าพระกับป่ามันมีปัญหากันรุนแรงขึ้นทุกวันก็น่าคิดเหมือนกันเองแหละมองในแง่ดีก็ดีมองในแง่ร้าย ก็ไม่น่าอุ่นใจนักประเทศพุทธศาสนาควรจะพยายามสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้อยู่ในป่าได้มีสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้ป่าสงวนพระเข้าไปนิดหน่อยก็จะผิดซะแล้วปลูกมากับมือมากๆซื้อที่ดินมาปลูกมาก็ไม่กฎหมายไม่สนับสนุนให้เป็นวัด ทั้งที่วัดในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่มีใครขายเป็นสมบัติของชาติของสังคมของแผ่นดินมันผิดกับวัดในศาสนาอื่นวัดในทางคริสต์ศาสนานี้มีติดป้ายขายอยู่เรื่อย อย่างในต่างประเทศ Church for sale has มีนะติดป้ายขายโบสถ์ขายเชิดของเราก็ลองประกาศขายวัดสิจะได้วุ่นวายกันทั้งประเทศทั้งโลกเมื่อมันเป็นเช่นนี้วัดก็คือสมบัติ ของแผ่นดินสมบัติของโลกสมบัติของประเทศประเทศพุทธศาสนาน่าจะโชคดีน่าจะออกกฎหมายอนุญาตให้พระมีวัดกว้างๆแต่ต้องเป็นวัดป่าถ้าจะคุมก็คุมว่าต้องปลูกป่าห้ามสร้างวัตถุจะสร้างอะไรก็ให้มันเป็นธรรมชาติแต่นี่กฎหมายของเราถูกบีบกันเข้ามาก็น่าคิดเหมือนกันว่ากำลังจะส่งเสริมหรือกำลังจะสกัดกั้นบั่นทอนแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะต้องปลูกป่าเราก็จะต้องรักษาป่าจะต้องไม่ลืมคำหนึ่งว่าบรรพชิตพึงพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าบัดนี้เรามิได้อยู่ในฐานะใดๆของสังคมเรามีชีวิตอาศัยคนอื่นเววันนิยมหิอาชูประคัตโตเราไม่มีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของแผ่นดินตรงไหนแม้เท่ากับตารางนิ้วมือเดียวแต่เรามีสิทธิ์ที่จะปลูกป่าปลูกดงและพร้อมที่จะถูกไล่หนีจากประเทศนี้ก็ได้ถ้าทำใจได้อย่างนี้ก็พร้อมกันทำดังที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้2,500กว่าปีผ่านมานู่นใครจะคิดว่าป่าดงพงไพรมันจะหมดไปพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่แต่ในป่าอนาถบินทิกเศรษฐีไปเยี่ยมอุกหาเศรษฐีผู้เป็นลุงที่ประเทศมคธกรุงราชคฤห์ไปเยี่ยมราชคฤห์เศรษฐีผู้เป็นพี่เมียเห็นแต่พี่เมียคือลุงเนี่ยวุ่นวายอยู่สั่งให้คนงานทำอาหารวุ่นวายอยู่ว่าทำอย่างนู่นทำอย่างนี้ก็เลยแปลกใจกระถามว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมราชันแห่งมคธรัฐจะมาเยี่ยมนิเวศของท่านหรือท่านกำลังจะมีงานอาวาหะวิวาหะมงคลในตระกูลท่านลุงเศรษฐีผู้เป็นลุงผู้เป็นพี่เมียก็บอกว่าหาไม่ได้ขออภัยวันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องธุรกิจการค้าเพราะว่าฉันกำลังยุ่งวุ่นวายฉันให้คนเขาสร้างกุฏิกุฏิก็คือกระท่อม50หลังในป่าไผ่เนี่ยถวายแก่พระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า60หลังพอพูดเท่านี้เองขนลุกเลยอนาถบินทิกเศรษฐีเกินโลมชาติชูชันคำว่าพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธคำเดียวเนี่ยทำให้ขนลุกขนพองว่าคำนี้ไม่เคยได้ยินโลกจะต้องรอคอยคำนี้มาอีก
นานไม่รู้กี่แสนกับถามให้แน่ใจว่าจริงๆหรือท่านหลวงท่านกล่าวเมื่อกี้โยพุทโธใช่ไหมพระพุทธเจ้าใช่ไหมบอกใช่แล้วฉันพูดถึงพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ตรงเนี้ยที่ป่าไผ่เนี่ยฉันกำลังให้เขาสร้างกระท่อมให้60หลังให้พระอยู่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเปียกปอนในหน้าฝนตกมาเช้ามาเพราะไม่มีที่อาศัยจริงๆหรือท่านลุงขออีกทีท่านกล่าวของพระพุทธโธใช่ไหมพระพุทธเจ้าใช่ไหมใช่ถามซ้ำถึง3ครั้ง หลังจากนั้นก็ครุ่นคิดอยู่ตลอดว่าเมื่อไรหนอจะสว่างฉันอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าวันนี้ฉันได้ยินถ้อยคำที่เป็นสิริมงคลจริงเพราะฉะนั้นกรรมฐานโบราณยามใดขาดแขนไม่มีหลักวิชาการไม่มีครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ต้องว่าอะไรท่านนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธเพียงคำนี้คำเดียวก็เหลือกล้ำเหลือเกินแล้วที่จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจนมันติดอยู่ในชีวิตจิตใจเดินไปเตะต่อเตะสะดุดก็พูดว่าพุทโธอยู่ในใจอะไรอะไรก็พุทโธขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิริมงคลแต่พวกเรามันไม่มีพุทธมันเหลือแต่โทไม่ใช่โทธรรมดาใส่ไม่เอกเข้าไปอีกโทเอ้ยแต่พูดเป็นภาษาภาคอีสานก็ปาดโทนั่งสมาธิอยู่เห็นรถยี่ห้อใหม่ๆวิ่งมาจอดตาเหลือไปเห็นปาดโทจังได๋สิได้เงินไปดาวมันหนังเนาะมาขี่เนาะไม่ใช่พุทโทมันปาดโทแต่ไปทางภาคกลางก็โทมันน่าจริงๆนะว่าไปโน่นดิโถทำไมถึงต้องเป็นเราอย่างนี้มันก็หมดเลยทำไมถึงออกไปนู่นแล้วว่าจะพูดถึงวัดกับป่าพระกับป่าเทวดากับสวรรค์ย้อนคืนกลับมาอนาถบินทิกาเศรษฐีก็คิดว่าเมื่อไรจะสว่างจะได้ไปเห็นหน้าพระพุทธเจ้าในขณะที่คิดถึงพระพุทธเจ้านั้นอารมณ์พุทโธพุทธะอยู่ในใจนั้นใจก็เลยสงบเกิดปีติก็เกิดปีติอย่างใหญ่ล้วงเลยเกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขเกิดสมาธิแล้วก็เกิดธรรมุทัตคือสิ่งที่แปลกประหลาดในใจให้แตกตื่นคือสว่างโพล่งขึ้นมากลางคืนดีๆนี่แหละกลายเป็นกลางวัน ในความรู้สึก ขออภัยเสียงเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะคุณนะเราตั้งใจฟังพวกหลับก็หลับกันไปนาฬิกาก็ตีห้าแล้วทีนี้อีกหน่อยก็สว่างแล้วหนุนแสงเงินแสงทองนะล้างหน้าล้างตาแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะมันสว่างนะมันเป็นกลางวันแล้วทำไมคนเขายังนอนยังไม่ตื่นก็ลุกเลยไม่ต้องฟังเสียงใครนี่ก็เรียกว่าทั้งตื่นทั้งลุกแต่พวกเราเดี๋ยวนี้ลุกแต่ไม่ตื่นนะนั่งหลับนั่งงกอยู่เพื่อจะมุ่งหน้าไปที่ป่าไผ่ไปหาพุทธเจ้าแล้วสมาธิมันก็เคลื่อนมันก็มืดตึ๊บพอมืดปั๊บภาพที่เห็นสว่างกลางคืนเมื่อกลางวันดับไปแต่หูได้ยินเสียงขึ้นมานิมิตทางหูดังขึ้นว่าช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวทาสีประดับประดาด้วยกุลทนเพชรนิลจินดาร้อยนางก็ยังไม่มีค่าเท่ากับก้าวไปข้างหน้าหาพระพุทธเจ้าแม้เพียงก้าวเดียวพอหูได้ยินเสียงเกิดปีติขนลุกโรมชาติชูชันขึ้นสว่างพลึบขึ้นมาอีกเหมือนไฟฟ้าดับแล้วสว่างขึ้นมาอีก เหมือนสับสวิตช์ใหม่อ้าวเอมันอะไรพอสว่างก็เดินไปมุ่งหน้าไปพอคิดขึ้นมาอีกเมื่อกี้มันมืดแล้วมันสว่างได้ยังไงอะไรเกิดขึ้นแก่เราฮะมันเป็นกลางวันหรือกลางคืนกันแน่ก็มืดตึ๊บอีกธรรมุทัตคือสิ่งที่ทำให้จิตใจตื่นหลงทางนะเดินมาดีๆแล้วมาทำให้ตกใจตื่นพอมันมืดเสียงดังขึ้นอีกแล้วว่ากันว่าเป็นเสียงของยักษ์ตนหนึ่งยักษ์นั้นอย่าได้หมายความว่ายักษ์ชั่วนะยักษ์ดีก็มีคือเทวดาประเภทยักษ์บริวารของท้าวเวสสุวรรณหรือว่าท้าวกุเวนในจตุโลกบาลพระเจ้าพิมพิสารขนาดเป็นอริยบุคคลแล้ว ตายแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แหละชื่อว่าวนสภยักษ์ยักษ์เทวดายักษ์สัมมาทิฏฐิก็ได้ยินเสียงยักษ์ตัวนี้พูดขึ้นมาอีกแล้วช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวนางทาสีนางสาวน้อยดารุณีงดงามร้อยนางประดับประดาด้วย
เพชรนินจินดากุณฑลอันประกอบด้วยเพชรนินจินดาก็มีค่าน้อยกว่ากล้าวไปข้างหน้าหาพระพุทธเจ้ากล่าวเดียวไม่ว่าจะมืดหรือสว่างได้ยินหูได้ยินเสียงขึ้นของขนลุกขึ้นมาอีกแล้วสว่างวาบขึ้นมาอีกแล้วเอามันอะไรกันแน่เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างพอมันสว่างก็เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาอีก แล้วพอระลึกถึงความมืดมันอะไรกันแน่พอมืดอีกก็ได้ยินเสียงอีกนี่คือนิมิตทางตานิมิตทางหูเกิดโอภาสเกิดฌานอัตถกถาจารย์ท่านเขียนเรียกชื่อมันว่าวิปัสสนูปกิเลสจริงๆถ้าในพระบาลีเรียกว่าธรรมุทัจจะปริกาณะคือสิ่งที่ทำให้จิตใจนี่ตกตื่นใจเหมือนกับเดินไปตามทางอยู่ดีๆแล้วมีสิ่งแปลกประหลาดโผล่มาและทำให้ตื่นหลงทางถ้ามีสติยังคิดนิดเดียวไม่ตื่นก็ไม่ต้องหลงทางผ่านตัวนี้ไปก็มุ่งเข้าสู่อริยสัจในที่สุดอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เดินไปจนพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมบริหารพระวรกายอยู่จวนใกล้รุ่งที่พระเชตวันที่เวรวันเชตวันนั้นยังไม่เกิดขึ้นพระอนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินไปใกล้พระศาสดากล่าวว่ามาเถิดสุทัศน์มาเถิดเรากำลังคอยคงนี้โรมชาติขนลุกชูชันเลยยืนนิ่งอยู่กับที่ตกตะลึงว่าเอพระศาสดารู้จักชื่อเราได้อย่างไรชื่อจริงๆว่าสุทัศน์ก็เกิดความเลื่อมใสนั่งลงฟังธรรมบรรลุธรรมโสดาบันบุคคลเลยแล้วก็อยากจะมีวัดก็ขออาราธนาพระศาสดาเนี่ยเสด็จไปที่กรุงสาวัตถีกระผมอยากจะได้วัดอยากจะได้มีพระอยากจะสร้างถวายพระชอบอย่างไรวัดนี้อย่างไรจึงชื่อว่าเหมาะสมกับพระพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าดูก่อนสุทัศน์เสนาสนะประกอบด้วยองค์ห้านั้นแหละจึงเหมาะสมสำหรับภิกษุในธรรมวินัยนี้องค์ห้ามีอะไรไม่ไกลบ้านจนเกินไปที่จะไปบิณฑบาตลำบากนักไม่ใกล้จนเกินไปจะเที่ยงจนที่จะได้เห็นได้ยินได้ฟังทุกอย่างกลางวันไม่พลุกพล่านด้วยผู้คนกลางคืนสงบและที่นั้นคมนาคมไปมาสะดวกไม่สูงจะเกินไปไม่ต่ำจนเกินไปเสนาสนะประกอบด้วยองค์ห้าเช่นนี้แหละป่าอย่างนี้แหละจึงเหมาะสมจึงเป็นเหตุให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยไปเที่ยวหาซื้อสวนจึงได้สวนนายเชษฐ์จึงได้สร้างวัดเรวเชตวันพูดไปมันก็ยาวเพราะฉะนั้นวัดวาอารามสมัยโบราณก็เริ่มที่ลงท้ายว่าวันมาจากคำว่าวันนาวันนาวันนะแปลว่าป่าทั้งนั้นนะชีวกัมพวันอย่างนี้ม่วงของนายชีวกนายหมอชีวกนายแพทย์ชีวกอัมพปารีวันสวนมะม่วงของนางอัมพปารีป่ามะม่วงพูดง่ายๆไม่ใช่สวนป่าถ้าลงว่ารามอารามะก็แปลว่าสวนไม่ได้แปลว่าตึกสูงเสียดฟ้าชอบฟ้าใบรากานะสมัยก่อนเขาสร้างวัดกันไหมก็มีแต่ป่านั่นแหละกุฏินั่นก็แปลว่ากระท่อมมาถึงยุคสมัยพวกเราเนี่ยมาสร้างแข่งกันเริ่มอยุธยาเราจะสร้างแต่เรื่องวัตถุศาลาอเนกสร้างแสนเสาโสดแห่ธรรมะจูงใจเมืองสู่ฟ้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนต์ยิ่งแสงแก้วเก่าแก่ล่าแหลกหลากสวรรค์นู่นเนี่ยฟังดูมันก็จะสร้างแข่งวิมานเทวาจริงๆแล้วพระจะต้องอยู่ในป่าจึงเหมาะสมในสมัยนั้นใครจะคิดเพราะคนสมัยเมื่อ 2,500 กว่าปีเนี่ยมันจะมีสักกี่ล้านคนในโลกป่าจะต้องมีเยอะปัจจุบันนี้ผู้คนมีอยู่ประมาณ 5,600 ล้านกว่าคนโลกนี้คงจะรับไม่ได้เกินหมื่นล้านยิ่งถ้ามีคนโลภมากเอาเปรียบกันมากๆสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาทำลายประทุษร้ายโลกประทุษร้ายแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้ามลพิษอย่างเนี้ยโลกคงรับได้ไม่เกิน 7-8,000 ล้านก็สุดแล้วพินาศแล้ว ถ้าคนมีศีลมีธรรมอาจจะได้มากกว่าเป็นหมื่นล้าน
เพราะนั้นในโลกภาษีอ่านจึงบอกว่าผู้คนแออัดยัดเยียดบ้านเรือนอยู่กันชั่วไก่บินตกเท่านั้นแต่ว่าคนในสมัยนั้นไม่มีความโลภมีโรคอยู่3ชนิดเท่านั้นคือหิวกับไม่หิวและแก่ชราเท่านั้นเองผู้หญิงผู้ชายทั้งหลาย500ปีผู้หญิงจึงเป็นประจำเดือนจึงเกิดเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรขึ้นมาไม่เหมือนพวกเราทุกวันนี้5ปีมีผัวเอาไปนู่นเลยกลับมาใหม่มาหาป่าใหม่ที่นี่ในสมัยนั้น 2,500 กว่าปีดังกล่าวแล้วผู้คนพวกก็คงจะไม่มากเกินคงจะไม่ถึง100ล้านคนในโลกแต่มีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าคนในโลกเนี่ยเขาจะทำบุญอะไรจึงจะได้บุญมากได้บุญตลอดเวลาชื่อว่าบุญเจริญทั้งกลางวันกลางคืนชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมชื่อว่าไปสวรรค์เป็นปัญหาที่ครอบจักรวาลแต่ก็ถามประหยัดสั้น ว่าจะทำบุญอย่างไรนะแต่เป็นปัญหาของเทวดาไม่ใช่ปัญหาของคนธรรมดาด้วยลองไปเปิดอ่านสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่15นะวนโรปสูตรข้อที่146หน้าที่46แทนที่พระพุทธเจ้าของเราท่านจะบอกว่าไปสร้างกุฏิวิหารสร้างศาลาอารามนะท่านกลับไม่บอกอย่างนั้นท่านบอกว่าถ้าอยากจะได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนบุญเจริญทุกเมื่อชื่อว่าทำแล้วเป็นผู้อยู่ในสิ้นในธรรมทำแล้วชื่อว่าเป็นผู้ไปสวรรค์แน่นอนไม่ต้องคลางแข็ง ไปปลูกป่าท่านบอกไปปลูกป่าไปปลูกสวนป่าไปรักษาแหล่งน้ำไปให้น้ำเป็นทานขุดสระขุดบ่อตรงไหนมันลำบากไปทำสะพานสร้างศาลาให้คนประกอบที่กระทำคุณงามความดีไม่ใช่จนเฟ้อขออภัยพูดเป็นภาษาบาลีหน่อยบ้างก็ได้เนาะ เพื่อจะเชิดชูบูชาคำตรัสพระศาสดาพระองค์ทรงตรัสว่าอารามโรปาวนโรปาเยชนาเซตุกรกาปะปัญจอุทปานันจะเยทันติอุปสยังเตสังรตโตจะที่วาจะสถาปุญอย่างปวัตติธรรมถาสีละสัมปันนาเยชนาสกคามิโนบุคคลใดปลูกป่าบุคคลใดสร้างสวนป่าบุคคลใดรักษาแหล่งน้ำขุดบ่อขุดสระโบกกรณีนาทีทานให้เป็นทานบุคคลใดสร้างสะพานในที่กันดารไปมาลำบากสร้างที่พักอาศัยให้คนได้ประกอบคุณงามความดีที่สาธารณะบุญเจริญแก่เขาคุณงามความดีเจริญแก่เขาทั้งกลางวันกลางคืนคนเช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในศีลเป็นอยู่ในธรรมเขาแน่นอนจะต้องไปสวรรค์ไม่น่าเลยว่า 2,500 กว่าปีนู้นพระองค์จะมาปรารภเรื่องป่าเพราะมันมีแต่ป่าดงพงไผ่แต่บัดนี้คำกล่าวอันนั้นโลกทั้งหลายทั้งโลกในกำลังเรียกร้องหากำลังชักชวนประชุมกันบ่อยๆเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่อง environment problem อันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากทีนี้เมื่อพูดถึงตรงนี้ก็มาพูดถึงพระปัจจุบันนี้พระจะต้องมาปลูกป่าเองซะแล้วอาจจะต้องอาบัติเล็กๆน้อยๆในการพรากของเขียวออกจากที่ได้หญ้าได้อะไรแล้วก็ปลูกป่าลงไปย้ายต้นหนึ่งใส่ต้นหนึ่งอย่างที่เราทำกันทุกวันเอาเถอะแม้ว่าเราไม่สามารถจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สิ้นภพสิ้นชาติแต่ชีวิตจริงๆเราจะต้องรับผิดชอบทั้งชีวิตและสังคมในขณะนี้ถ้าสังคมเลวร้ายจนเกินไปเราคงจะหาโอกาสสร้างคุณงามความดีอยู่กับสังคมนี้ไม่ได้เพราะนั้นจำเป็นจะต้องอัตตัดถังวาปรัตถังวาอุปยัตถังวาหิภิกขเวสัมปัสสมานีนะถ้าเธอเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายประโยชน์สังคมอละเมวะอัปมาเทนะสัมปาเทตุงสมควรแท้เทียวที่เธอจะไม่ประมาทควรจะกระทำประโยชน์นั้นเราก็เลยต้องมาปลูกป่ากันมารักษาป่ากันกลางวันตากแดดเพราะว่าปลูกนี่มันง่ายนะปลูกมันง่ายแต่ว่ารักษาสิภาคอีสานเรามันยิ่งลำบากเพราะมีเวลาที่ฝนจะตกอยู่ 3-4 เดือนเกินจากนั้นก็เหี่ยวแห้งไฟป่าก็มาไหม้เราช่วยให้มันเจริญด้วยการขจัดวัชพืชในขณะเดียวกันก็
วัชพืชนั้นเอาออกแล้วมันก็ป้องกันไฟป่าลุกลามมาไหมเราไม่ต้องเสียงบประมาณให้แก่แผ่นดินเพราะว่าแผ่นดินนี้มันก็เป็นของเราเหมือนกันเป็นของประเทศชาติไม่ใช่ของรัฐบาลไทยมันเป็นของคนไทยทั้งหมดพระสงฆ์องค์เจ้าจะอยู่อย่างไรป่าดงพงไพรเราก็เลยพากันมาปลูกได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนพูดง่ายๆว่าเรากำลังสร้างวิมานให้แก่เทวดาลุกขเทวาเรากำลังสร้างสวรรค์ให้ปวงสรรพสัตว์เรากำลังสร้างสถานที่ไว้รอการตรัสรู้ของพระอริยเจ้าของพระพุทธเจ้ายิงนกยิงปืนนัดเดียวได้นกเป็นพวง1เรากำลังสร้างความร่มรื่นดูดฟ้าดึงฝนให้แก่โลก2สร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลกรองแสงกรองเสียงป้องกันรูปที่ไม่ควรจะได้เห็นให้เกิดความสงบแก่การเจริญสมาธิภาวนาของพวกเรา3เรากำลังสร้างวิมานให้แก่เราเทวดาลุกขเทพ50ปีเมืองมนุษย์ของพวกเราเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดาวชั้นจาตุมหาราชจาตุมหาราชพวกลุกขเทวาชื่อว่าเป็นเทวดาอยู่ชั้นจาตุมแต่ระดับต่ำเพราะฉะนั้นเราปลูกต้นไม้เทวดาเหล่านี้ก็ดีใจเพราะเทวดาทั้งหลายที่เป็นลุกขเทวานี้พวกเขามีกฎหมายเรียกว่าลุกขธรรมเมื่อเวลาประชุมกันเขาจะต้องตอกย้ำว่าพวกท่านจะต้องรักษาลุกขธรรมมนุษย์ทั้งหลายมาตัดต้นไม้ทำลายป่าเผาป่าที่อยู่อาศัยของพวกท่านพวกท่านจงอุ้มลูกอุ้มหลานหนีไปย้ายไปโกรธแค้นเพียงใดก็อย่าไปประหัตประหารด้วยเทวฤทธิ์ด้วยเทวานุภาพแต่เขาตายไปพวกท่านตกนรกถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะการกระทำของพวกท่านพวกท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าที่ประชุมจะถูกลงโทษพวกเขากลัวมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่เห็นรูปทิพย์ที่เขาแสดงไม่ได้ยินเสียงทิพย์ที่เขาขอร้องมนุษย์จึงไปทำลายบ้านเมืองของเขาทีนี้พวกเราปลูก50ปีของพวกเราเท่ากับ1วันของพวกเขาดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้น50ปีต้นไม้ที่เราปลูกอยู่เนี่ยมันคงจะต้องเป็นต้นใหญ่วันนี้เราปลูก10ต้นเนี่ยก็เหมือนสร้างบ้านสร้างวิมานไว้10หลังใหญ่ให้แก่พวกลุกขเทวาเพราะนั้นนอกจากปลูกให้เกิดความร่มรื่นดูดฟ้าดึงฝนชุ่มชื้นแก่แผ่นดินแล้วยังเป็นที่เกื้อกูลแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมการรูปกลองเสียงกลองแสงให้ความร่มเย็นให้เสียงเบาไม่มาทำลายสมาธิดูสินอกจากนั้นยังเป็นสวรรค์ของปวงสรรพสัตว์อย่างในวัดของเรามานกยูงกระรอกกาแตนกทั้งหลายได้มาอาศัยคนเขาจะมาฆ่ามาแกงเขาก็เกิดความเกรงใจก็เลยกลายเป็นสวรรค์เป็นบนแสนสัตว์เศร้าแผ่พันกระเสริมสนเป็นที่ขยายพันสัตว์เป็นสวรรค์ของมันนอกจากนั้นเป็นเทพธรไทยวิมานแม่นเทพดาเป็นวิมานของเหล่าเวียงวังเทวาเหล่าลูกเทพนอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมสถานที่ไว้รอคอยต้อนรับโพธิญาณพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าจะต้องอาศัยป่าเป็นที่ทำความเพียรเพ่งพินิจละเอียดอ่อนจึงจะเข้าใจทีนี้พระกับป่ามีปัญหากันขึ้นมาถ้าหากรัฐบาลเป็นมิจฉาทิฐิพวกเรานี่แหละจะถูกไล่ออกจากป่าในสมัยก่อนๆ ก็มีอย่างเรื่องบรรพชิตวิเหธกชาดกพระเจ้าแผ่นดินมีความเข้าใจผิดขับไล่พระออกจากแว่นแควนว่างไปตั้ง12ปีจนเดือดร้อนพระอินทร์ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาเมื่อพระเข้ามาบิณฑบาตพระอินทร์ต้องแปลงปลอมตนเองเป็นมานพน้อยรูปงามประนมมือเดินนำหน้าพระเรียกร้องให้คนทั้งหลายมาใส่บาตรพระเจ้าแผ่นดินแปลกใจว่าไม่เคยเห็นคนรูปงามถึงขนาดนี้แต่ทำไมคนงามๆอย่างนี้ดีๆอย่างนี้ต้องมาพระนมมือเดินนำหน้าพระอันเหม็นสาบแต่งตัวสกปรกในป่ามาเที่ยวขอทานก็เลยไปถามก็เลยชี้แจงให้ฟังว่าข้าพเจ้าเคารพท่านเหล่านี้ท่านเหล่านี้มีศีลท่านเหล่านี้ไม่เบียดเบียนท่านเหล่านี้เป็นหลักจิตหลักใจเป็นผู้ที่เราบูชาแม้ฝุ่นผงธุลีในเท้าของท่านก็เป็นสิริมงคลในเกล้าในกระหม่อมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นเทวดา
ท่านเหล่านี้เป็นผู้ผดุงธรรมจะลงโลกท่านเหล่านี้หล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมเมื่อใดโลกนี้ยังมีบุคคลเช่นนี้อยู่ก็มีตัวอย่างที่ดีที่งามแก่มนุษย์บุคคลใดเพียงแต่คิดที่จะใส่บาตรที่จะอนุเคราะห์ท่านก็เป็นบุญแล้วจะกล่าวไปใหญ่ถึงการนำข้าวน้ำโภชนาอาหารมาถวายแล้วก็แสดงฤทธิ์ให้เห็นว่านี่เป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระเจ้าแผ่นดินเหล่านั้นจึงกลับใจมานับถือใหม่เพราะนั้นเมื่อใดมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาก็เตรียมพบกับความเดือดร้อนเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ละเอียดอ่อนบุคลิกภาพคาแรคเตอริสติกของพุทธศาสนานั้นมันมีอยู่4อันคือสุทธิปัญญาเมตตาขันติสุทธิความบริสุทธิ์ใจให้คนอื่นเข้าใจอย่างบริสุทธิ์ไม่มีมายาสาไหลและตนเองก็เข้าใจคนอื่นเข้าใจโลกอย่างบริสุทธิ์มีปัญญามีเหตุมีผลเข้าใจโลกเข้าใจสังคมกฎเกณฑ์ของสังคมกฎเกณฑ์ของโลกกฎเกณฑ์ของชีวิตเข้าใจโลกกระทำอย่างชัดเจนเมตตามีความรักแผ่ไปอย่างไม่มีประมาณ Love for all world above on below and around เบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางขวางเบื้องล่างหลังจากนั้นขันติองอดทนต่อการกระทบกระแทกแดกดันเสียดสีเสียดทานศึกหลอลักษณะ4ประการนี้สุทธิปัญญาเมตตาขันติความบริสุทธิ์ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายโลกกระทำความเมตตาปาณีความอดทนเป็นลักษณะที่ไม่รุนแรงไม่แข็งกร้าวไม่ต่อสู้กับผู้ใดถ้าเกิดผู้มีอำนาจกว่าพวกฝ่ายบริหารตุลาการนิติบัญญัติไม่เข้าใจจะเบียดเบียนจะขับไล่จะมองในแง่ร้ายอย่างไรหมดสิทธิ์ที่จะไปต่อสู้เพราะหลักธรรมเหล่านี้มีแต่ยอมกับถอยพุทธศาสนาจึงหมดไปในประเทศที่เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างอินเดียพระพุทธเจ้าเกิดตรงนั้นก็หมดไปตรงนั้นก่อนเขาเลยประเทศไทยของเรากลัวจะหลงทางซะก่อนพระกับป่ากำลังจะมีปัญหากันขึ้นมาก็เลยพูดในเรื่องนี้พูดถึงพระกับป่าแล้วก็เลยไปถึงเทวดากับสวรรค์เพราะจริงๆแล้วบนสวรรค์นั้นก็ยังมีป่ายิ่งสวรรค์ชั้นไหนที่สูงที่ละเอียดที่ดีที่งามในฉะกามาวจรยิ่งมีป่ายิ่งมีสะอโนดาตโบคลนีนทีทานป่าไม้สวรรค์งดงามความสงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองนั้นวัดกันด้วยป่าประเทศใดมีป่าไม้มากมีน้ำใสมีสัตว์อยู่เยอะผู้คนมีระเบียบเรียบร้อยนั้นชื่อว่าความเจริญอาตมาไปแสดงธรรมที่สหรัฐอเมริกาที่แคนาดาหรือไปทางยุโรปเห็นแล้วมันไกลห่างกันบ้านเราลิบลับในประเทศสหรัฐอเมริกานี่ป่าดงพงไพเขาสวยสดงดงามในเมืองหลวงอย่างวอชิงตันเนี่ยป่าใหญ่ๆอยู่กลางกรุงเขาเรียกว่าป่าล็อกกิกส์น้ำที่ไหลจากคลองผ่านในเมืองใสสะอาดไม่มีความสกปรกนอกจากต้นไม้แล้วยังปลูกหญ้าฝนตกมาไม่ชำระชะล้างหน้าดินให้น้ำสกปรกแม่น้ำโปโตแมกใสสะอาดเหมือนน้ำในสวรรค์ที่เราได้อ่านในตำนานในชาดกจิตใจเขาจึงละเอียดอ่อนคิดเรื่องวิทยาศาสตร์จึงละเอียดลุ่มลึกไปไกลกว่าเราเพราะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านมีฌานมีอภิญญาท่านจึงยินดีที่จะไปท่องเที่ยวด้วยจิตของท่านไปที่ไหนไปที่สวรรค์ไม่ต้องไปไกลท่านไปแค่ดาวดึงเพราะดาวดึงนี้ก็เลื้อพรรณนาเรื่องความสวยงามของป่าอย่างถ้อยคำที่ท่านกล่าวอยู่บ่อยๆของพระอรหันต์พระอริยเจ้าว่าวันนั้นจะสัพพังสุวิจิตรูปังสุมาปิตังนันทนากานันังวะยะตีนะปีติงสสตังชเนติอลังโพนตัวอรัฐวิริโยปทานยาติป่าทุกป่าล้วนแต่มีความงดงามในตัวของมันประดุจสวนนันทวันของปวงเทพอันธรรมชาติได้สร้างสรรค์ไว้ดีแล้วเป็นที่ให้เกิดปีติปราโมทย์แก่หมู่นักพจน์ทั้งหลายอยู่เนืองนิดโอ้ท่านผู้เจริญสมควรแล้วที่เราจะปรารภและประกอบความเพียรพอถึงป่าตรงไหนพระอริยเจ้าท่านเห็นท่านก็บอกงามนะเหมือนนันทวันนันทวันนี่สวนที่สวยงามมันมีหลายๆสวนในสวรรค์เอาแค่ชั้นดาวดึงส์นี่ก็เหลือที่จะพรรณนา
บอกว่ากิเลสสังคัสสะพิตาสเกหิตปัดสิงสังเกหินิเสวิตังวันังวิหาระอารามสมิธิภูตังอลังโพนโตอลัทธวิริโยประธานยติป่าเป็นที่อยู่ป่าเป็นที่อาศัยป่าเป็นวิหารป่าเป็นอารามเป็นที่ซ่องเสพของหมู่นักพจน์ผู้บำเพ็ญตบะผู้หวาดกลัวต่อกิเลสของตัวเองเป็นที่ให้ความสำเร็จประโยชน์แก่ท่านเหล่านั้นสมควรแล้วท่านผู้เจริญที่จะปรารภกระทำความเพียรณที่นี้พระพุทธเจ้าของเราเมื่อท่านจะตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์ท่องเที่ยวไปเห็นตำบลอุรุเวลาเสนานิคมริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราพระองค์ประทับใจมากตรงนั้นเล่าไม่เบื่อตรัสรู้แล้วเห็นภาษาลีบุตรก็มีเวลาว่างก็เล่าให้ภาษาลีบุตรฟังมหาสีหนาทสุนกกระหว่าเร่าร้องหมาฟ้าจะสางวันใหม่แล้วอย่าง่วงนอนกันมั่งนักเฮโพธิราชกุมารมาเฝ้าท่านก็เล่าให้ฟังดูก่อนราชกุมารเมื่อก่อนเรายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นโพธิสัตว์อยู่เราได้เที่ยวค้นคว้าแสวงหาสิ่งใดเป็นกุศลค้นคว้าสันติวรบทอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าท่องเที่ยวไปจาริกไปเป็นลำดับตามมคธชนบทลุถึงตำบลอุลุเวลาเสนานิคมณที่ตรงนั้นเราได้เห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมไพรสนอันน่าเลื่อมใสมีน้ำใสไหลเย็นมาไม่ขาดสายในนาทีนั้นมีท่าอันราบเรียบมีหญ้าเขียวไม่รู้จะพรรณนาอย่างไรจึงจะเหมาะจะสมอาตมาอ่านไปเนี่ยเคลิ้มเหมือนกับตนเองได้ไปเห็นในขณะที่อ่านใหม่ๆสมัยก่อนท่านบอกว่าภูมิภาคังมโนรมภูมิภาคอันน่ารื่นรมใจปาสาธิกวนสันทังปาสาธิกันจะไพรสนที่น่าเลื่อมใสณทินจะสินทติสีโตทะกังสุปฏิถังมีสายน้ำไหลมาไม่ขาดสายเย็นจืดสนิทมีท่าอันราบเรียบหลังจากนั้นท่านก็บรรยายถึงเรื่องหญ้าสัทธาหาริตาภูรีหญ้าแพรกทั้งหลายปูลาดเคโอ้เห็นแล้วเคลิบเคลิมดูก่อนราชกุมารเรามีความรู้สึกว่าโอ้ภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริงหนอไพรสนน่าเลื่อมใสสายน้ำไหลมาไม่ขาดสายเย็นจืดสนิทมีท่าอันราบเรียบมีหญ้าเขียวสดปูราดเหมาะแก่การที่จะกระทำความเพียรสำหรับบุรุษผู้ปรารภความเพียรเนาะเราได้นั่งลงณที่ตรงนั้นแล้วก็เกิดอุปมาสามข้อนั่นแหละตรัสรู้ตรงนั้นเนี่ยคนนั้นพระกับป่าเทวดากับสวรรค์แยกจากกันไม่ได้นะทำไปเล่นไปอย่าเพิ่งไล่พระออกจากป่าขอนำหลายๆพวกรัฐบาลทั้งหลายที่นี่พูดถึงเทวดาบนสวรรค์ก็อยากจะพูดถึงป่าบนสวรรค์สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยมีสวนป่างามๆอยู่4ทิศทิศตะวันออกมีอุทยานที่ชื่อว่านันทวันชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าวันวันนันทะก็แปลว่าเพลิดเพลินนันทวันังก็แปลว่าป่าอันน่าเพลิดเพลินส่วนทางด้านทิศตะวันตกก็มีอุทยานที่ชื่อสวนจิตรดาวันส่วนทางด้านทิศเหนือก็มีอุทยานที่ชื่อสักวันส่วนที่ใต้ก็มีอุทยานทิพย์ชื่อพลุสกวันพวกเราก็เอามาตั้งชื่อที่กรุงเทพสวนจิตตรดาวันสวนมิกสกวันพันสวน20พลุสกวันอะไรก็ว่าไปสวนขวัญอุทยานทิพย์เหล่านี้เป็นสถานที่สวยสดงดงามสนุกสนานจะหาที่เปรียบปานในหมู่มนุษย์โลกนี้มีได้เพราะเป็นอุทยานทิพย์ในสวงสวรรค์เต็มไปด้วยสรรพลุคชาติบุพชาตินานาพันธุ์นอกจากนั้นก็มีสะโบคารณีนาทีทานน้ำใสดุดแก้วดูรุ่งเรืองมีปาสานาศิลาคือก้อนหินล้วนแต่เป็นทิพย์มีรัศมีสวยสดงดงามเป็นแท่นที่นั่งเล่นสีขาวสะอาดดุดใครแสร้งวาดเอาไว้ให้วิจิตวิจารณ์ฟุ้งเทพประบุตรเทพปฏิดาย่อมมาเล่นสนุกสนานในสวนสวรรค์อุทยานทิพย์เหล่านี้เป็นเนืองนิดนอกจากนั้นฤาษีผู้มีฤทธิ์นักศิษย์ศิษฐาตลอดทั้งพระอริยเจ้าผู้ได้อภิญญาสมาบัติก
ก็มักจะมาซ่องเสพอยู่ตรงนี้มีเรื่องบ่อยๆพระโมคคัลลานะมานั่งเล่นตรงนี้เทวดามาไหวมาถามปัญหาอะไรต่างๆดูเอาเถอะเพียงแค่ในสวรรค์ชั้นต่ำๆอย่างเนี้ยไม่ต้องพูดไปไกลๆหรอกทีนี้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกนอกเมืองดาวดึงไตรตรึงออกไปเนี่ยทางทิศอีสานทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางภาคอีสานของสวรรค์ชั้นดาวดึงไม่ใช่อีสานบ้านเรานะมันแห้งแล้งทิศอีสานตะวันออกเฉียงเหนือของสวรรค์ชั้นดาวดึงมีสวนอุทยานทิพย์แห่งหนึ่งมีนามว่าปุณฑริกวันมีดอกบัวบุญธริกและพระอินทร์พอใจที่จะมาอยู่ตรงนี้เป็นสวนกว้างใหญ่ยิ่งนักพระพุทธเจ้าของเราได้มานั่งแสดงธรรมอภิธรรมทว่าไปตามหลักอรรถกถาเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ตรงนี้คนบ้านนอกภาคอีสานถ้าใครบวชประเทศลาวสมัยโบราณต้องได้เรียนอุณหัสวิชัยปัญญาบารมีเอกสมิงปนาสมัยีกีละดังได้ยินมานี้ยังมีในกัลลาขาบหนึ่งสถาอันว่าพระพุทธเจ้าพูดไปตรงนี้มันนึกถึงความหลังครั้งเป็นเนนน้อยๆไปที่ไหนก็ได้ไปเทศบ่อยๆเอกสมิงปนาสมัยีกีละดังได้ยินมานี้ยังมีในกัลลาขาบหนึ่งสถาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮานิสิติก่อนนั่งอยู่ภายใต้ห่มใหม่ปาลิศาสบนสรวงสวรรค์เทวโลกก็มีเลเอโกเทวปุตโตยังมีเทวบุตรตอนเป็นเนนน้อยอาจารย์ท่านใช้ให้เทศเป็นประจำในบุญบ้านบุญเรือนก็ตรงนี้แหละที่กำลังพูดถึงที่ตะวันออกเฉียงเหนือมีสวนอุทยานทิพย์มีนามว่าปุณฑริกวันเป็นสวนกว้างใหญ่ยิ่งนักกำแพงล้อมรอบสี่ด้านกลางสวนนั้นมีต้นทองหลางใหญ่ต้นหนึ่งต้นทองหลางนั้นแหละที่ภาษาบาลีว่าปาริชตักหรือว่าต้นปาริชาตต้นปาริชาตกัลปพฤกษ์ใต้ต้นไม้ทิพย์นั้นมีแท่นศิลาแก้วอันหนึ่งชื่อว่าบรรลุกัมพลศิลาอาร์ตผู้ใดเดือดร้อนวุ่นวายคนงามคนที่ทำความดีตกยากที่นั่งแผ่นหินศิลาอาร์ตพระอินทร์มานั่งแล้วมันยุบพอลุกขึ้นมันก็ราบอย่างเก่าแต่ถ้านั่งแล้วมันแข็งกระด้างแสดงว่าคนดีตกยากคนมีศีลมีธรรมเดือดร้อนจะต้องลงไปช่วยเป็นแท่นหินสีแดงดังดอกชบาอ่อนดุจผ้าฟูกหรือดังหอนราชรถทองสมเด็จพระอินทร์นั่งเมื่อไรมันก็ยุบลงไปฟุบลงเป็นธรรมชาติเมื่อลุกขึ้นมามันก็ฟูกมันก็ยุบขึ้นมาอย่างเก่าดอกปริชาตินั้นว่ากันว่าร้อยปีจะบานครั้งหนึ่งแต่เมื่อใดดอกไม้ปริชาติดอกสวรรค์นี้ได้บานขึ้นมาแล้วฝูงถวยเทพพระบุตรเทพพระธิดาต่างก็ดีใจยิ่งนักเปลี่ยนเวรกันคอยเฝ้าดอกไม้นั้นจนกว่าจะบานครั้นดอกไม้นั้นบานแล้วย่อมมีแสงอันรุ่งเรืองงามหนักหนารัศมีแห่งดอกปริชาตินั้นเรืองๆไปสว่างรุ่งเรืองทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อดอกปริชาติเบ่งบานปล่อยไกลได้800,000วาไม่ทราบว่าใครไปวัดและอรรถกถาท่านว่าเอาไว้ก็นำมาเล่าสู่ฟังเมื่อลมลำเพลยพัดไปทิศใดก็ตามดอกไม้ปริชาติจะส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทางทิศนั้นไกลสุดไกลเพราะไม่ใช่ดอกไม้ดอกเดียวเป็นดอกไม้มากมายหลายดอกเกิดตามใบตามโคนจนไปถึงยอดบานตลอดหมดทั้งต้นทุกกิ่งทุกก้านฝูงถวยเทพพระเจดาทั้งหลายเมื่อต้องการดอกไม้นั้นไม่ต้องไปเด็ดไม่ต้องไปปลิดเหนื่อยยากเพียงแต่ยื่นมือไปก็จะหล่นร่วงลงมาถ้าไม่ตกถึงมือก็จะร้อยอยู่ไม่ตกถึงพื้นเทวดาทั้งหลายพอใจมากที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบดอกปริชาติแบ่งบานเทวดาทั้งหลายเพียงแต่ดอกมันผลิเขาก็เฝ้าเวรกันว่าอีกไม่นานนะร้อยปีทิพย์ก็จะบานเหมือนภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรเมื่อได้เกิดปีติปาโมกขนลุกขนพองน้ำตาไหลเย็นกายเย็นใจเอิบอิ่มซาบซ่านเดินเหินเป้าตนเบาตัวอุเพงค่ะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนเทวดาเห็นดอกไม้ทิพย์กำลังจะบานนอกจากนั้นก็ยังมีอีกยังมีศาลาสุธรรมาไกลจากต้นไม้ปาริชาติไปมีศาลาใหญ่หลังหนึ่งงามตระงานประเสริฐนักปรากฏนามว่าศาลาสุธรรมามีมณฑลกว้างขวางใหญ่โตพื้นศาลาแล้วด้วยแก้วประดับด้วยแก้ว7ประการมีดอกไม้สวรรค์ชนิดหนึ่งนามว่าอสาพติ
ดอกไม้ชนิดนี้นานนักหนากว่าจะบาน 1,000 ปีจึงจะบานสักครั้งหนึ่ง 1,000 ปีจึงร่วงโรยแต่เมื่อมันบานแล้วทรงกลิ่นหอมหนักหนาเมื่อเวลาจะบานนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมเปลี่ยนเวรกันเฝ้าเทวดาทั้งปวงมีจิตใจรักดอกไม้นี้ยิ่งนักภายในศาลาสุธรรมาเป็นที่ประชุมฟังธรรมของเหล่าถวยเทพพูดแล้วก็อยากจะให้เราทั้งหลายได้เห็นบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่นะท่านได้เห็นพระฤทธิ์พระเดชของท่านท่านก็มาเล่าให้คนฟังบางทีนี่พวกเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชลอยมาในอากาศพวกที่อันตริเขวิมานเนี่ยมีวิมานในอากาศเนี่ยลอยมาก็มีส่วน ลอยมาด้วยอย่างเสสวัตติวิมานพระวังคีสะท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านเห็นท่านก็ถามท่านบอกว่าโอ้วิมานของท่านเนี่ยท่านทำบุญอะไรมีพื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้มีผลวิจิตรนานาพันธุ์เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่น่ารื่นรมเป็นวิมานซึ่งเกิดกับบุญของท่านท่านก็เล่าไปถามไปว่าทำไมมันงามนักหนาต้นไม้เนี่ยมันมาจากไหนวิมานของท่านเนี่ยฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมยอดเยี่ยมหลายอย่างต่างๆกันกลิ่นดอกประทุมดอกโกมุตดอกอุบลดอกจงกนนีดอกคัดเข้าดอกฟุตซ้อนดอกกุหลาบอังกาบดอกรังดอกอโศกแย้มกลีบส่งกลิ่นหอมระรื่นตั้งอยู่ริมสะโบกกรณีน่ารื่นรมเรียงรายไปด้วยไม้หุงกวางขนุนสมรอต้นไม้กลิ่นหอมมีทั้งไม้เลื้อยชูดอกออกช่อหอมระรื่นห้อยย้อยเกาะไต่ลงมาจากปลายจนถึงโคนมีทั้งต้นดอกไม้ทิพย์และดอกไม้ในเมืองมนุษย์ลูกชาติที่มีในเมืองมนุษย์และมีในไม่มีในเมืองมนุษย์ก็มีตลอดพันไม้ที่ประจำสวรรค์ก็ได้มีพร้อมอยู่ใกล้วิมานของท่านท่านได้สมบัติทั้งหมดนี้แห่งการประพฤติทางกายวาจาใจอย่างไรไปเห็นประเทศสหรัฐอเมริกาที่เจริญแล้วมันงามไปหมดเลยดอกไม้ดอกไร่ป่าดงพงไพ่หญ้าทั้งหลายเขาปลูกน้ำใสอาตมาคิดว่าเขาเป็นคนมาจากสวรรค์มาเกิดบุญเก่าเขาหมดไปบุญใหม่ไม่ได้เพิ่มแต่บุญเก่ายังเหลืออยู่จึงมีลักษณะนิสัยเก่าเขายังมีอยู่วันนี้ยกเวลาสวดมนต์ไว้มาปารภธรรมกันก่อนฟ้าจะสางเท่าที่เวลาของเราจะมีเวลาของผมปีนี้ไม่มีเท่ากับปีกลายตั้งที่ทั้งหลายได้พบได้เห็นหลังจากหลวงปู่มรณภาพเราก็ได้ทุ่มเทเวลาไปกับการจัดงานศพตั้งแต่ท่านนอนไม่ลุกแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดอุปถัมภ์อุปถากดูแลรักษาเตรียมสถานที่หลังจากจัดงานศพเสร็จผมก็มาต้องทำเกี่ยวกับอุทยานเพื่อเป็นการบูชาธรรมานุสรณ์อนุสรณ์อุทยานแห่งธรรมเพื่ออนุสรณ์ของหลวงปู่เนี่ยแม้บางวันก็ลืมไม่ได้ฉันข้าวถ้าวุ่นวายหาเครื่องจักรบุญของเราน้อยทั้งเป็นห่วงเกี่ยวกับการรักษาป่า200กว่าไร่ที่เราได้ปลูกกันเอาไว้ไม่ต้องอธิบายแหละท่านทั้งหลายก็ได้เห็นอยู่ความยุ่งยากลำบากของผมก็มีอย่างนี้แหละทีนี้กลัวว่าบางท่านไม่เข้าใจไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจได้ง่ายๆเท่าไหร่นักนะอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเสียเวลาในเรื่องไม่เป็นเรื่องตรงนี้แหละที่เราจะต้องควรได้พูดกันถ้าท่านทั้งหลายสามารถทำความเข้าใจหลักธรรมในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลสามารถประพฤติปฏิบัติมุ่งมั่นไปให้บรรลุธรรมสิ้นอาสวะกิเลสเป็นพระอรหันต์ไปได้ในขณะนี้ผมก็ยินดีอนุโมทนาสาธุการขอเป็นสะพานให้ท่านทั้งหลายเหยียบไปไต่ไปข้ามหัวข้ามกล่าวไปยินดีขอนิมนต์ท่านทั้งหลายเหยียบเดินบนกระหม่อมของผมไปผู้ใดสนใจ
ใฝ่ใจประพฤติปฏิบัติธรรมดังที่พระธรรมเสนาบดีพระสารีบุตรของเราท่านได้ปรารภบ่อยๆในเถรคาถาในบทเพลงของท่านภิกษุใดปรารภความเพียรภิกษุใดเป็นผู้ขยันใคร่ต่อการศึกษาในธรรมวินัยขอจงมาประดิษฐานบนกระหม่อมของเราภิกษุใดขี้เกียจภิกษุใดเย่อหยิ่งจองหองปากกล้ามีมายาโอ้อวดขอจะได้มาสู่สำนักของเราเลยนั่นเป็นคำกล่าวของพระธรรมเสนาบดีส่วนผมนั่นก็คือปุถุชนธรรมดานี่แหละเพื่อนสัทธมิกมาอยู่ร่วมด้วยมากมาย50กว่ารูปเนี่ยก็ถือว่าในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธการก็ค่อนข้างมากแหละขณะนี้ก็จงหน้าจงตั้งหน้าตั้งตากระทำความเพียรกันเถิดถึงแม้ผมไม่ได้ลงมาร่วมด้วยก็ขอให้เข้าใจว่าผมอนุโมทนาชื่นชมยินดีงานของผมมันมากบางคืนผมก็เสียดายไม่อยากนอนมันเหมือนกันบางครั้งลงมานั่งเป็นเพื่อนตั้งแต่ตีสองจนมาถึงตีสี่ตีห้ามาแสดงธรรมให้ฟังท่านทั้งหลายก็นั่งหลับนั่งโง่งนั่งง่วงเหมือนกับไม่สนใจใยดีอะไรดูแล้วผมก็สงสารผมเหมือนกันนะแสดงทำไปลูกศิษย์ลูกหาเอาแต่จะนั่งหลับเอาก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแหละบุญญาบารมีของเรามันยังไม่พออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าสตินทรีย์อินทรีย์ฝ่ายสติยังอ่อนสัทธินทรีย์อินทรีย์ทางปัญญาทางศรัทธายังมียังกล้าแม้จะง่วงเหงาเหานอนก็ไม่ยอมไปนอนก็มานั่งหลับแต่แสดงว่าลุกขึ้นมาก่อนตื่นก็แล้วกัน